จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมซ u เปอร์บิ๊กแมชนะครับประจำสัปดาห์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับอาร์เซนอลนั่นเองครับเกมที่จ่าฝูงพบรองจ่าฝูงครับหม่เกมนี้มีเรื่องราวมากมายอยากชวนทุกคนพูดคุยหลังเกมกันหน่อยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับโดยเฉพาะแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคนไทยหัวใจปืนโตนะครับใครที่รักอาร์เซนอลทั้งใจนะครับก็ยินดีต้อนรับและคลิปนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีเดอะคอปหรือว่ามีเหล่าบรรดาลิเวอร์พูลเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับมีหลากหลายประเด็นแล้วครับทั้งความสนุกสนานในเกมนะครับหลังเกมนะครับบทสัมภาษณ์ต่างๆนานานะครับแล้วก็ประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับ ว่าจะเป็น uh ทั้งประตูที่เกิดขึ้นนะครับความยอดเยี่ยมในเกมคุณภาพของเกมนะครับการตัดสินนี่ไม่น่าเชื่อนะฮะเดี๋ยวนี้เราต้องมาพูดคุยเรื่องของกรรมการด้วยนะครับวันนี้ผู้รั้สินคริสคาวานาดครับเป็นผู้รั้สินตรงกลางสนามนะครับก็มีจังหวะให้พูดถึงอีกแล้วนะครับมีจังหวะปะทะมีจังหวะแฮนด์บอลมีจังหวะต่างๆนานานะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆไรเรียงกันก็แล้วกันนะเรามาเริ่มต้นจากการที่ชวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ครับ คิดเห็นอย่างไรกับเกมเที่อาร์ซ a นอลบุกไปเอาหคะแนนนะครับแล้วก็ะยานเป็นจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่า ถือว่าสถานการณ์มันค่อนข้างเข้าทางอร์เซนอยู่ประมาณหนึ่งนะก่อนเกมผมผมบอกแบบนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะว่าเกมนี้เนี่ยอาร์ซนอลครับลงสนามมาในฐานะจ่าฝูงก็จริงนะครับแต่ว่าแอสตันวิลล่าครับมีโอกาสที่จะแซงเป็นจ่าฝูงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยทำไม่ได้นะครับคือถ้าวิลล่าวิลล่าเล่นก่อนนะครับถ้าวิลล่าชนะเนี่ยจะทําให้เอ่อพวกเขาจะกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาทันทีนะครับแต่ว่าพอมันไม่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ของอาร์ซนอลเนี่ยเอ่อไม่กดดันมากมายนักนะครับคือ วิลล่าเนี่ยเจอกับทางด้านเชฟฟิลยูเนเต็ดครับนะจริงๆต้องบอกว่าเล่นในบ้านเนี่ยวิลล่าค่อนข้างชัวนะฤด,ดูกาลนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าไปเสมอแบ่งแบ่งแต้มกับ เชฟฟิลไปคนละ1คะแนนนะครับเสมอกันหประตูต่อนหนึ่งนะครับมันทําให้สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยแอสตันวิลล่าเนี่ยจะมี39คะแนนนะครับนะบนะก็ยังไม่สามารถจะแซงทั้งลิเวอร์พูลทั้งอาร์เซนอลไปเป็นจ่าฝูงได้แต่ว่าแซงลิเวอร์พูลเป็นอันดับ2ก่อนนะแบบนั้นนะนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็บิลพูลอาร์เซนอลแบ่งแต้มกันไปก็เลยทําให้ไม่มีอันดับก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะ มาคุยเกมกันหน่อยเลยก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่11ผู้เล่นตัวจริงก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับไล์อัพทีมลิเวอร์พูลครับมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นอาริซองเบเกอร์ครับกองหลัง4คนใช้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อันยินขวาครับซิมิกาสตืนซ้ายครับแล้วก็มีทางด้านโกนาเต้ ate, จับคู่กับเวอร์จิลฟันได้ครับ กองกลางห้องเครื่องนะครับคนสำคัญใช้มิดฟิวตัวรับอย่างวาตารุเอนโดครับแล้วก็มีโซบอสไลครับออีกคนหนึ่งครับนะครับเคิร์ติจโจนนะครับนะหรือว่าโจนส์บริลิงแฮมนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่มาขับเคลื่อนเกมดันกลางให้ลิเวอร์พูลเกมนี้ครับแนวรุกครับนำทัพมาโดยโมเมสซาร่ายืนขวาครับหรือดีแอสยืนซ้ายแล้วก็โคดี้กัปโปครับ เป็นกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้ครับส่วนอาร์เซนอลก็มาในระบบเดียวกันนะครับนั่นคือ4-3-3นั่นเองนะครับมาโดยผู้สาประตูเป็นเดบิดไรยาห์ครับกองหลัง4คนครับใช้เบนจามินไว้ยืนขวาโอเล็กเซนเดอร์ซินเชนก็ยืนซ้ายครับการ์เบลมาการเยสจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาครับมีมิดฟิลด์ตัวรับเป็นทางด้านเดเคนไรส์นะครับแล้วก็มีมาตินออเดกาเป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นกัปตันทีมด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับแล้วก็มีไคลฮาวเวกซ์ครับเป็นคนทําเกมร่วมกับ โอดิกาในเกมนี้ด้วยนะครับส่วนแนวรุกครับนำทัพมาโดยกราเบลเชซุสนะครับแล้วก็ขวาบุโกโยซากา้าซ้ายกราเปียวมาตินเนลี่นั่นเองครับถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต้องการ3คะแนนครับใครได้3มคะแนนเป็นจ่าฝูงครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะสาขานอสานอนอาจจะดีกว่าเล็กน้อยก็คือเป็นเป็นจ่าฝูงโดยแค่เสมอก็พอนะครับเพราะฉะนั้น แต่อาเร์ไนมีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งก็คือไม่ชนะลิอร์พูมา10กว่า10กว่าปีแล้วนะครับ11ปีแล้วนะครับที่ไม่สามารถที่จะมาคว้า3คลแคนที่แอนฟิลด์ได้นะครับ ชนะครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปยุคสมัยที่อาร์เตต้ายังเป็นนักเตะอยู่เลยนะครับตอนนี้เป็นโค้ชไปแล้วนะครับเริ่มเกมมาต้องบอกว่าเป็นฝั่งอาร์เซนอลครับที่วุบวาบได้ดีกว่านะครับมีจังหวะเข้าทำมีจังหวะได้เสียวก่อนนะครับตั้งแต่นาทีแรกๆเลยนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนําจนได้จริงๆนะครับจากจังหวะฟรีคิกนะครับมาตินโอติกัดครับโยนเข้ามานะครับฟรีคิกจากด้านซ้ายนะครแล้วก็โยนเข้ามาด้านในครับแล้วก็เป็นกรเบิลมาเกยเยสครับพี่รัศมีแขกของผมครับมงประชุมนนนนะะะฮเเขข้้้าาาไปปป็รตูึํใหอ่ม ลูกนี้เนี่ยแฟนอารสโซนอลตอนยิงเข้าแล้วเนี่ยยังไม่สามารถดีใจได้นะเพราะว่าต้องมานั่งลุ้นว่าเฮ้ย ผู้สินจะยังไงว่าจะให้หรือเปล่านะครับสุดท้ายเช็ค VR อยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วก็คริสคาวนาดก็ให้เป็นประตูขึ้นนำของอาร์เซนอลนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ตั้งแต่หัววันเลยครับหลังจากนั้นเกมเปิดเลยครับอาร์เซนอลก็มีจังหวะจากโคนมีโอกาสได้ยิงเพิ่มนะครับแต่ว่าทางด้านกรเบิลเชซุสครับไม่สามารถที่จะบวกสกอร์เพิ่มได้นะครับได้ยินจากฝั่งขวานะแต่ว่าไม่ตรงกรอบเองนะครับก็ลิเวอร์พูลก็เหมือนกันครับมีโอกาสเข้าทำอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ โมเมซาล่านะครับนะมีโอกาสทักทายก่อนนะครับยิงไปเข้าข้างหน้าต่างนะครับนะก็เป็นวาเตร์ูเอโดที่เปิดบอลเข้ามานะครับนี่เรียกว่าเริ่มเห็นดุรอยแล้วนะครับว่าลิฟฟูเนี่ยจะเจาะจะเข้าทำทางฝั่งโมซาล่าครับแล้วพวกเขาก็มาทำประตูตีเสมอได้สำเร็จจริงๆนะครับในช่วงนาทีที่28นะครับเป็นการโยนบอลของเทรนด์แอนเดอร์เดอร์อาร์โนครับโยนมันมาทางขวานะครับแล้วก็ให้โมซาล่าเนี่ยโยกหลบ อลิเซนร์ซินเชนโก้ครับก่อนที่จะตะบันด้วยซ้ายแสกหน้าผู้รสาประตูครับเป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้ทับหงแดงลิวพูครับเรียกว่าได้เฮบ้างในเกมเกมนี้นั่นเองครับหลังจากเสมอหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมมันแลกกันแบบมันเลยครับหมัดต่อหมัดตาต่อตาฟันต่อฟันครับนะฮะฟัดกันเละครับนะฮะดวลกันนัวเลยครับนะฮะ ทั้งแนวรุกแนวรับของทั้งคู่นะครับแนวรุกของอาร์ซ a นอลเนี่ยต้องบอกว่าต้องพึ่งมาตินเอเดกาดในการทําเกมต้องพึ่งบุกโยซาก้ากราวิมาดินเนลลี่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแนวรับของเดอะคอปเนี่ยโหเหนียวมากครับโดยเฉพาะทางด้านโกนาเต้นะอด,ดักทางดีมากๆนะครับส่วนแนวรับของอาร์ซ a นอลเองเนี่ยก็ต้องชื่นชมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น กราเบลมากาเยสนะครับหรือว่าวิลเลียมซาริบ้านะครับซึ่งวันนี้เล่นท็อปฟอร์มมากและอีกหนึ่งคนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ,อ,อทางด้านของเดคแคนไรส์นะครับคือแลกกันคนละหมัดจริงๆนะครับก่อนจะจบเวลารนะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลมีอีกหนึ่งโอกาสที่แบบว่าหนึ่งเหน,งหน่งเลยนะครับเป็นช่วง5นาทีท้ายของครึ่งแรกนะเป็นบุกิโยซาก้าครับพาบอลลากตะลุยตะลึงทึงพึงนะครับคำพูดอะไรของมึงวะเนี่ยนะครับเป็นเป็น ช็อตเพลย์ของาอาทางด้านซาก้าที่ดีมากนะครับล็อกหลบหลายคนเลยดวมาถึงอาิซองเบเกอร์นะครับแต่ว่าหาเหลี่ยมยิงไม่ได้นะครับบอลมันมาทะลักเข้าทาง กราเบิลมาตินเนลลี่ครับจับบอลล่านไปนิดนึงนะครับถลําไปหน่อยนึงแต่ว่าก็ได้ยิงนะครับเราได้ยิงในขณะที่อลิซงเบเกอร์เนี่ยไม่อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับก็เลยทําให้อาร์ซนอลยังไม่สามารถขึ้นนําอีกครั้งได้ในเกมเกมนี้ครับจบครึ่งแรกเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับก่อนจะไปดูครึ่งเวลาหลังนะครับขออนุญาตแวะมาขอบคุณผู้สนับสนุนเล็กน้อยครับนะฮะขอบคุณคาราบาด้วยนะครับก็มีแคมเปญพิเศษนะครับให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกนะครับ ในการไปดูฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับไปดูนัดชิงคาราบาวครับถึงเวมบรีเลยครับก็เป็นการเป็นการพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกนะครับกันแบบฟรีๆนะครับดูกันถึงขอบสนามนะครับที่เนวเวมบรีลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะครับใครที่อยากไปครับไปแคมเปญนี้เลยนะครับเพียงแค่ทุกท่านเนี่ยแอดไลน์ของคาราบาวครับนะเดี๋ยวผมส่งทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือว่าจะแอดคาราบาวเลยก็ได้นะครับตรงตัวเลยนะแล้วก็เลือกทีมครับรุวมแคมเปญขับเขาครับ เลือกทีมที่คิดว่าจะเข้าชิงคาราบาวคัพ2023-2024นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกวันนะครับวันละ2อสิทธิ์ยิ่งโหวตทุกวันยิ่งมีสิทธิ์มากครับนะฮะก็มีการแจกรางวัลเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วฟุตบอลนะครับลุ้นดูบอลฟรีนะครับที่อังกฤษนะครับหกที่นั่งนะครับนะรางวัลละ1ที่นั่งนะหกรางวัลรางวัลละหนึ่งที่นั่งแล้วก็ยังมีเสื้อนะครับทีมแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าลิเวอร์พูลครับ พร้อมนักลายเซ็นนักเตะทั้งทีมนะครับรางวัลละ1ตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วเชียร์คาราบาลครับ300รรางวัล รวมของระวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทครับสามารถร่วมสุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มกราคม2,567เลยนะครับนะก็ขอบคุณทางคาราบาวด้วยแล้วกันนะครับใครอยากไปดูฟุตบอลด้วยกันห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับนะอ่ะมาชมเกมกันต่อดีกว่าครับช่วงครึ่งเวลาหลังยังมีให้ลุ้นกันอีกเพียบครับผมบอกเลยเกมนี้มันไม่จบง่ายๆครับเพราะว่ายังมีเรื่องราว อีกเยอะแยะเลยนะครับหลังเกมก็สนุกครับนะฮะไปดูครึ่งหลังกันก่อนเลยครับครึ่งหลังเนี่ยยังคงเป็นรูปแบบเกมที่คล้ายๆเดิมนะครับก็คือเล่นกันอย่างแลกหมัดนะครับต่อยกันคนละทีเลยครับลิเวอร์พูลก็มีโมซาล่านำทัพเลยครับเรียกว่าขึ้นเกมทางโมซาล่าหลายหลายครั้งเลยนะครับบุบบ้ามากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือโจโกเมสครับที่ถูกเปลี่ยนตัวมาแทนซิมิกาสนะครับที่ปะทะกับบุโกโยซาก้าเนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบ็คซ้ายจำเป็น ขึ้นมาเล่นเกมรุกโคตรมันนะครับมีจังหวะเติมเกมมีจังหวะบุกมีจังหวะยิงมีจังหวะเขาทำเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เฉียดไปเฉียดมานะครับอาร์เซนอลก็เช่นกันนะครับขึ้นเกมรุกมันมากนะครับออริเซนเดอร์ซินเชนโก้ก็เรียกว่าพยายามที่จะยิงไกลนะครับหรือว่าเปิดสวยสวยให้เพื่อนหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็คือแทบจะแลกหมัดกันเลยครับลิวพูบุกอาร์เซนอลบุกคืนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวแก้เกมกันด้วยนะครับเอาทด้ง นักเตะของอาร์เซนอลก่อนนะมีทอดซาลงมานะครับเพื่อที่จะมาสลับสับเปลี่ยนแก้เกมด้วยแล้วก็รวมไปถึงเอตตีนเคเทียนะครับก็เรียกว่ามีโอกาสได้ลงในช่วงครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับแต่ทางฝั่งลิพูก็เปลี่ยนเพียบเลยนะเอาดับบิวนูนเยสนะครับกาเวนแบสเอ็เลียดนะครับรวมไปถึงโจโกเมที่เปลี่ยนในครึ่งแรกนะครับก็แก้เกมกันพลวันเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทําประตูเพิ่มไม่ได้นะครับแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้จริงครับจังหวะที่ช่วงท้าย เกมและอาร์เซนอลเนี่ยเรียกว่าทำามมีความผิดพลาดหน้ากรอบเขตโทษของลิพูครับแล้วก็โดนลิพูสวนกลับมา5ต่อ1หรือว่า5ต่อ2นะครับโมซาล่า ah, ครับลากบอลตะลุยมาเกินครึ่งสนามครับก่อนที่จะจ่ายให้เพื่อนทางขวาครับช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่ถูกพูดถึงมากๆนะครับและจะพูดถึงไปอีกนานแน่นอนนะครับผมจะว่า5ต่อหนึ่ดีกว่าเพราะว่าไอคนที่ตามลงมาเป็นวิลเลียมซาลิบาเนี่ยมันตามมาห่างๆครับมันไม่ได้ตามแบบ ไม่ได้ตามประกบติดเลยนะครับแต่ว่าคนที่เดี่ยวเดี่ยวคนนั้นน่ะคือเดคนไรส์ครับเรียกว,ว่ายืนยืนประจังหน้ากับเรียกว,ว่าูห้าคนครับโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าผมเป็นเดคนไรส์เนี่ยกูเวอร์เหมือนกันนะแล้วตอนนั้นเนี่ยดูนี่ผมสารภาพตรงๆ,ๆเลยนะผมมอบตัวแล้วนะว่าโอ้โหโอ้โห,หรอดไปเน,นี่ยแต่ใจก็รึกว่าดีใจที่เป็นเดคนไรส์เป็นคนสุดท้ายนะเพราะว่าคือ อย่างน้อยมันเป็นเด็แคนไรส์ย่ะมันยังอาจจะสร้างปาฏิหาริย์อะไรได้บ้างปะวะนะครับแต่สุดท้ายครับนะฮะปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่เป็นฝั่งลิภูพลาดเองครับคือโมเมสารห์ไหลบอลมาทางฝั่งขวานะครับแล้วก็มีผู้เล่นลิภูน่าจะ3คน4คนเลย3คนน่าจะ3คนแล้วมันมากุกกิจกัน2คนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ปล่อยให้เป็นเทรนด์อลานเดอร์อโนครับเป็นคนลงดาบครับแล้วลงดาบไม่คมพอครับไปแม่นคานซะอย่างนั้นนะครับไปชนคานแบบเต็มสันนันเลยครับหรือผู้พลาดการขึ้นนำแบบชนิดที่ว่าแบบน่าเสียดายสุดๆแล้วก็เป็น โชคดีสุดๆของอาร์เซนอลด้วยนะครับที่รอดตัวจากจังหวะนี้ได้ครับเลยทําให้สกอร์ยังคงที่ที่1ประตูต่อ1นั่นเองครับแล้วก็จบเกมเนี่ยด้วยสกอร์นี้เลยครับ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปคนละ1คะแนนและอาร์เซนอลก็ยังคงเป็นจ่าฝูงณนะเวลานี้นั่นเองครับ มาดูหลังเกมกันหน่อยครับว่ามันมีประเด็นอะไรน่าเก็บตกกันบ้างนะครับผมต้องผอมแบบนี้เลยว่าเพียบเลยนะครับผมเริ่มต้นจากแฮนด์บอลของมาตินเอเดกาดก่อนนะครับเป็นจังหวะที่ลิวคูได้บุกมานะครับแล้วบอลเนี่ยมันไปโดนมาตินเอเดกาดนะครับซึ่งก็ต้องพูดตรงๆว่าโดนจริงๆนะครับโดนแบบโดนจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูกี่ครั้งดูกี่รอบยังไงก็โดนนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็ไม่ได้ให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการชี้แจงออกมานะครับบอกว่า มันไม่เป็นจุดโทษนะครับด้วยเหตุผลว่ามันชิดลิมตัวมันไม่ได้ไปรบกวนการเล่นของผู้เล่นแนวรุกแบบนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้เหมือนใช,ใช,ใช้คำว่าคอบบอลทูแฮนด์อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในเกมนะก็อันนี้ผมไม่ไม่ตัดสินซ้ายขวาแล้วกันเพราะถ้าผมพูดผมเป็นแฟนนารโน่ผมก็ต้องบอกว่ามันไม่จุดโทษอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแฟนร์พูอาจจะมองว่าเฮ้ยก็มันโดนนะครับก็โดนโดนก็โดนมือ,ม,อมันก็เป็นจุดโทษนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่า ที่มาเล่าให้ฟังคือมันมีประเด็นนี้อยู่ในใ,ใ,ในในการตัดสินด้วยซึ่งก็ต้องก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ความผิดอะไรของโอเดกาดนะนะครับที่มันไปโดนมือเขาแล้วผู้ตัดสินจะไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษนะครับแต่ว่าจะมองผู้ตัดสินคริสคอมบินาดอย่างไรอันนี้ก็สุดแท้แต่ท่านก็แล้วกันถ้าถามผมผมก็ก็ให้จุดโทษได้ไหมก,ก็จริงจริงก็ให้ได้นะครับแต่ไม่ให้ก็ได้ไหมก็ได้เรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนะครับส่วนอีกประเด็ดนหนึ่งก็คือ จังหวะประทะของบูโกโยชาก้าครับซึ่งอัดใส่เซมิกาสของลิเวอร์พูลแบ็กซ้ายนะครับซึ่งบอลไปบอลไม่ใช่บอลดิคนอัดคนไปโดนโค้ชนะครับไปโดนเจแกนขอบด้วยนะครับเรียกว่าตันหนึ่งเจ็บไป2นะครับแล้วซิมิกาสเนี่ยเจ็บหนักเลยนะครับข่าวว่าทางด้านของคอสตาซิมิกาสเนี่ยนะครับต้องพักเลยนะครับและพักแบบพักยาวด้วยนะครับบูโกโยชาก้าเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยนะครับเขาบอกว่า จังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะ50-50นะครับผมก็ใช้ไหลเบียดไหลกับเขาแหละนะครับเขาก็คงล้มผิดท่านะครับแล้วก็เลยทําใหอ้อ่มันไปโดนเชคกอนครอปด้วยซึ่งผมก็คือเขาก็เหมือนกับรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดอะนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเขาอธิบายว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาโฟกัสในเรื่องของการเล่นฟุตบอลนะครับการเล่นการเล่นไปข้างหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะทาฟาวไม่ได้ไม่ได้อยากให้เป็นลูกฟาวด์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็จบเกมนะครับก็เซมิกาสเนี่ย น่าจะนะน่าจะันะกระดูกไหปลาหักเลยนะครับแล้วอาจจะต้องพักจนถึงจบฤดูกาลเลยนะครับโหเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่อยากให้ใครเจ็บตัวแบบนี้นะครับแต่ว่าแน่นนนนะครับเกมระดับนี้เนี่ยมันต้องเกินร้อยนะครับแล้วมันมีจังหวะปะทะต่างๆนานากันไอ้เจ้าบีผมเนะี่ยผมก็ยืนยันนะ ว่ามันไม่ได้เป็นคนเล่นนอกเกมแน่นอนนะครับตั้งใจเล่นแน่นอนแต่ว่าโอเคละมันเป็นจังหวะปะทะกันนะครับจริงจังกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ทําให้ซิมิกาสได้รับอาการบาดเจ็บนะครับก็ขอให้หายไวๆครับนะฮะจะได้กลับมาช่วยทีมของตัวเองนะครับในการไล่ล่าความสําเร็จต่อไปในฤดูกาลนี้ครับแล้วแหมต้องยอมรับเลยว่าพอแอนดรูวโรเวอร์สันเจ็บก็มีซิมิกาสเป็นแบ็กซ้ายตอนนี้ สปิการเจ็บอีกนะครับก็อาจจะต้องเอาโจโกเมยลงมาเออแต่โจโกเมยเล่นดีนะเล่นแบ็กซ้ายถือว่ายอดเยี่ยมมากในเกมนี้นั่นเองนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้าสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะมิ eta, เกลอาร์เตต้าพูดหลายประเด็นนะครับแน่นอนแหละครับพูดถึงฟอร์มการเล่นนะครับก็บอกว่าเป็นเกมฟุตบอลที่สุดเอเมซิ่งนะครับน่าเหลือเชื่อมากนะครับแล้วก็เป็นเกมฟุตบอลที่สนุกสนานเข้มข้นครับในแล้วก็ ก็อยากชนะในรอบ20ปีแหปละนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาเลยนะครับอยากจะอยากจะ,ะสนุกสนานกับเกมฟุตบอลไปนะครับแต่ว่าพูดถึงจังหวะนะครับของอการเล่นในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะครับที่แอนฟิลด์นี่แหละนะครับก็ไมเกลเตต้ตาบอกว่าผู้เล่นบางคนของเราเนี่ยหายไปนะครับนะก็คือเราเราไม่มีผู้เล่น คนที่ขายออกไปเจ็บมากอะไรมากซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับกับเกมแบบนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่มิเกลเซตาพูดพูดถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมสนใจก็คือเรื่องของการคุมสมาธิคุมตัวเองนะครับคุมอารมณ์นะครับคือซีซั่นที่แล้วถ้าจํากันได้นะครับมีอาร์เซนอลนำสองแล้วก็เหมือนมีมีเดือดเดือดกันน่ะแล้วทำให้แฟนริพูลุกฮือขึ้นมานะครับก็ปีนี้ก็พูดถึงเรื่องของการ คุมสติสตังนะครับก็มิเกลจาบอกว่าลูกทีมของเขาเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแตกต่างจากฤดูก,กาลที่แล้วเป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในวันนี้ที่แอนฟิลนะครับบรรยากาศที่แอนฟิลเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มันมีเสียงกระหึ่มนะฮะแต่ว่าเด็กๆของผมเนี่ยก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีหัวจิตหัวใจที่กล้าหาญมากขึ้นแบบที่เราเห็นและผมภาคภูมิใจในน้องๆพวกนี้นะครับ พูดถึงครึ่งฤดูกาลหลังครับก็บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาขึ้นนะครับโดยเฉพาะการปิดเกมส์นะครับหรือว่าการจบสกอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าไม่เกี่ยวจะถ้าสื่อสารแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีการเสริมทัพโดยเฉพาะในตำแหน่งแนวรุกนั่นเองนะครับนะส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับมาคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหเกมมันดุเดือดจริงๆนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่แวะไปให้กําลังใจกันนะครับไปดูฟุตบอลด้วยกันนะครับที่ร้านมาดิ90นะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับใครที่อยากติดตามกันก็ฝากติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊กต็อกของคุยกันเนอร์สนนเองครับคลิปน